โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก๊กทุเรศมาจะปักไหมเฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอ็งมานี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันอีกแล้วครับที่บ้านสวนแม่บีเราจะมาตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ใช่เราซื้อเลื่อยมาครับเลื่อยยนต์เลื่อยยนต์เลื่อยยนต์น้ำมันเลื่อยยนต์น้ำมันอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูกันครับถ้าอุปกรณ์การสวนนี่ป้าไม่ค่อยถนัดนะแต่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่หนึ่งท่านครับเขาสามารถตัดได้ตัดเลื่อยไม้ได้หนักไหมแม่พี่โอ้ก็หนักอยู่นะว่าแล้วถึงบอกว่ามือไม่แข็งตัดไม่ได้ต้องเข้ามือแข็งเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแล้วครับเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญของเราประกอบให้ดูหน่อยนี่เราซื้อตัวมาจากโรงงานผลิตเลยครับประกอบกันครับเกิดอะไรอีกแล้วครับแม่บีมันนั่งจงนะไม่มันดูไงบีทำอะไรอยู่ดูมันดิบีไม่ได้มายุ่งกับอะไรนะอยู่ดิมันขึ้นมาจงนะบีนั่งอยู่ตรงเนี้ยแม่บีทำอะไรอย่ามายุ่งกับบ้านของฉันเฮ้ยวันนั้นป๋าจะไปปล่อยทีแล้วนะไม่ไปแต่ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันเปล่าเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนอ๋อแอบตกใจเลยโอ้น่าจะต้องมาหาแต่บีด้วยนะน่าจะตัวเดียวกันขอหวยมันขอหวยโอเคเราให้ผู้เชี่ยวชาญเราประกอบเครื่องแล้วครับไหนลองสตาร์ทดูสิครับตัดนะนี่เฮ้ยไปไหน ไม่เสียงใครกลัวทำไมนี่อ้าวไปไหนคุณมานี่ นี่เด็กๆต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะอันนี้ไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับอันนี้ป้าซื้อมาให้อาปุ้ยนะตัดต้นไม้ที่สวนของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะลองตัดดูเลยนะเป็นไงใช้ดีไหมดีมากครับง่ายดายแม่บียากลองไหมไม่เอาอ่ะกิ่งเล็กๆไงกลัวสะบัดเดี๋ยวบาสเองมาเดี๋ยวบาสลองดิครับเดี๋ยวบาสจะลองตัดโอ้ได้แล้วแค่สตาร์ทก็บันเทิงนะครับเล็กๆตรงนี้อันนี้เซฟตี้ใช่ป่ะถ้าไม่กดตรงนี้นี่เล็กไม่ได้ลองใบนะลองใบนี่คุณเอากิ่งนี้กิ่งเล็กใช่ไหมนี่อันเล็กๆเนี่ยที่มันยืนนั่นแหละอันนั้นแหละโอ้โหขาดแล้วครับขาดแล้วครับว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก๊กทุเรศเขามีการเก๊กด้วยพอแล้วหลังจากนี้ให้ปุ้ยตัดเองโอ้โหใช้แรงเหมือนกันเนาะดึงอ่ะอุ้ยแค่สตาร์ทอ่ะมันคือต้องแบบกระตุกให้แรงๆเลยอ่ะไม่งั้นไม่ติดอ่ะครับดับสุดยอดของเขาดีจริงเป็นไงครับแม่บีเลื่อยยนต์ที่เราซื้อมาเลื่อยยนต์น้ำมันเป็นไงแรงดีตัดปั๊บเดียวอ่ะขาดเลยอ่ะนี่ป๋าเอาลูกบาสมาจะให้บีมเล่นบาสพอสูบลมรั่วครับจะซื้อใหม่ครับลมออกเนี่ยที่นี่เขามีแป้นบาสอ่ะแต่มีลูกบอลฉะชุดแทนไปอ้าวลูกบอลไปชุดแทนคุณเก็บลูกเองด้วยนะวิหมาใครลุดเข้ามาเนี่ยบีมันหยิบน้ำลองดูกระป๋องอาหารกันดิฮึบปี้ได้ๆๆๆๆๆๆเอ้าฮึบเอ้ยลงแล้วมาดูแม่บีโชว์กันชุดบาสฮึบไม่เข้าครับก็ยังไม่เข้า
ฮึบเอ้เข้าไปแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปยิงธนูกันครับบ้านสวนของเรามีสนามยิงธนูด้วยโอ้มัวแต่หาลูกธนูไม่มีใครเห็นเลยป้ามองเห็นเป้าของที่นี่คันธนูปุ้ยทำเองโอ้ปุ้ยแน่นอนอ่ะปุ้ยกลัวบีมไม่มีอะไรท่ายอ่ะปุ้ยทำธนูให้บีมยิงแล้วอันนี้คือแค่อย่างนี้ครับแน่นอนอ่ะทำธนูเองเขาไม่มีอะไรรองไว้เล็งไว้เล็งแค่โดนให้มันโดนเออได้ยิงได้แต่ยังไม่ปักป่าเป้าด้วยเป็นธนูด้วยป่าเป้าด้วยปึ๊บอุ้ยโหบียิงแรงอ่ะแรงแต่ไม่ปักย้ายเป้ามาตรงนี้มันจะได้ไม่แกว้งขนาดเมื่อกี้ฮะเอ้าได้อ่ะได้สนามยิงธนูของเราสุดยอดเลยไอ้ป่าเป้าป่าเป้าป่าเป้าก็ได้ด้วยยิงธนูก็ได้ด้วยเมื่อกี้บีมยิงปักป่าไม่ได้ท่ายเลยมาจะปักไหมเฮ้ยว้าวสุดยอดสุดยอดแจ๋วไปเดี๋ยวป้าไปดูอปุ้ยตัดต้นกฐินข้างหลังบ้านเราก่อนต้นกฐินครับเราจะตัดออกเพื่อให้มันไม่รกมันรกไปตอนนี้เดี๋ยวจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆเฮงไม่ต้องเข้าไปเฮงไม่ต้องเข้าไปเฮงอุ้ยระวังมันไปแล้วแจ๋วว่าบีมเฮงมาเฮงมานี่เฮงมาเฮงมานี่ล้มนะครับโโอนให้หมดครับตุ้มมันมะบีมมันมะสุดยอดเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วหมดหมดอุ้ยหมดครับดูดิใช้เวลาแป๊บเดียวแต่เมื่อกี้เฮงเนี่ยเกือบแล้วเฮงเกือบโดนต้นกฐินล้มทับแล้วครับแม่บีทำอะไรครับแม่บีเอาไปกินในนี้ได้นะเขากินกับอะไรนะกฐินอ่ะเออหอยนางรมใช่นี่แหละหอยนางรมอ่ะกินได้เราจะเก็บไว้ต้นนึงมั้ยต้นเล็กๆไว้ไม่ต้องเก็บเอาไม่เก็บหรอไม่กินไม่กินบีมปายกบ้านให้บีมหลังนึงเอามั้ยเนี่ยเลยหลังนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยหลังเนี้ยปายกให้บีมบ้านหลังเนี้ยกับแม่ให้บีมกับแม่อยู่2คนป่ะไปดูกันว่าในบ้านมีอะไรบ้างเฟอร์นิเจอร์ดูเฟอร์นิเจอร์กันมีอะไรบ้างนี่เห็นเปล่าเรียกว่าบ้านเก็บของลงเก็บของใช่ป่ะลงเก็บของนี่ดูดิเจ้าของเก่าเขาทิ้งเตาไว้ให้เราด้วยแจ๋วป่ะหุ้ยของโบราณหายากไหนมีงูเบาเสียวเสียวงูอุ้ยไห่โบราณอายุ 1,500 ปีบีมโอ้รังนกอายุ 100,000 นี่รังนกป๋าเก็บมารังนกที่มันรุ่นอ่ะป๋าเก็บมาวางไว้เอามาเพาะเชื้อเดี๋ยวเอามาแขวนตกแต่งให้มันสวยๆเปิดแอร์ดิบีไม่มีแอร์ไม่มีอ่ะความจริงตอนแรกอ่ะลบกว่านี้นะปุ้ยทำเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้ตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ายืนแต่บ้านคนอื่นนี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วยมันไหมมันมาคนนี้กองเชียร์ป๋าตากล้องแม่บีผู้ช่วยโอ้โหเขาแข็งแรงมากเขายกกิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆได้แม่บีทำอะไรครับแม่บีทำอะไรครับอ๋อช่วยดึงบีระวังนะบีระวังตอนนี้ก็ตัดออกไปหมดแล้วเหลือตอมันลวดพันอยู่เดี๋ยวต้องเอาลวดออกเรียบร้อยครับใช้เวลาอยู่นานอยู่ตัดยากมีอะไรขึ้น